ดูทางจออยู่นะครับครับก็วันนี้เพื่อนพ้องน้องพี่เรานะครับมากันพร้อมหน้านะครับทางเลสกิลก็นำทีมมาโดยพี่สมานน้อยเมืองคอนแก่นนะครับแล้วก็ทางปทุมธานีเรานะปทุมนี่สามขึ้นใหญ่นะครับสามขึ้นหลักขึ้นประชาธิปไตยหัวใจแดงนะครับโกตีนี่ก็หัวใจเกินล้านถ้าเกินล้านก็สองสามล้านไปเลยนะแล้วก็นะเลดการ์ดนี่เกินล้านนะครับแล้วก็เสียงวิทยุเสียงประชาชนนะครับคนรักความเป็นธรรมนะครับนะความเป็นธรรมความรักความสมานฉันท์นะความเป็นธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิดแน่นอนนี่นะครับของอาจารย์สนองกาลเกตนะครับขออ.สนองนะแล้วก็ทางอาจารย์ยานินนะครับคุณต่ายยานินนะแล้วก็ทางสื่อมวลชนคนลำลูกกาคลองสี่ปทุมธานีนะครับเรดสกิลเรดิโอท่านบอสสมชาตินะครับแล้วก็พี่สมานน้อยเมืองขอนแก่นคนบ้านไผ่เมืองพลนะวันนี้ก็เคียงคู่รู้ค่าอยู่กับประชาธิปไตยต่อสู้กับอำมาตย์มา7 ปี8 ปีนี้แล้วนะครับนะก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุมหาชนคนรักประชาธิปไตยนะ FM 105.25เมกะเฮิรตซ์นะครับลำลูกกาคลองสามปทุมธานีนะครับคนสถานีบ้านเรือนไทยเดิมนะครับก็สนับสนุนด้วยน้ำดื่มพีพีนครนะทุกหยดสดชื่นทุกหยดเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็ร่วมกับแม่ข่ายนะคนไทยหัวใจเดียวกัน FM 103.90เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องเรานะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะวันนี้เป็นวันดีนะครับนะวันนี้วันดีนะวันนี้เป็นวันครอบครัวเขาเรียกว่าวันอาทิตย์สีแดงครับพี่น้องนะเป็นวันครอบครัวใหญ่ของคนเสื้อแดงนะครับนะพี่น้องเราแล้ววันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ําพระจันทร์เต็มดวงนะเป็นวันขึ้น15ค่ําแล้วก็มีงานประจําปีลอยกระทงนะครับนะช่วงนี้ผมขึ้นมาอารัมภบทคนเดียวไปก่อนนะครับเดี๋ยวท่านคุณพระของผมกําลังเดินทางมานะเดี๋ยววันนี้ก็นะขอเก้าอี้ไว้อีกสักตัวนึงนะครับไมค์อีกตัวขาไมค์นะครับทางฝ่ายเทคนิคนะทางคุณพระท่านจะมาโยกกับผมวันนี้นะครับเดินทางมาถึงแล้วนะหลังจากไปโยกอยู่อุดรธานีไปโยกอยู่ชลบุรีเขาตะโลพัทยานะไปกับท่านครูเวียงวรเขตแล้วก็ทางคุณโอปอนะครับได้รับเชิญไปนะก็เรียกว่าติดชาร์จตั้งมาตั้งแต่ราชประสงค์แล้วล่ะนะครับชัยชนะศึกเมืองนครศรีนักสู้จากกลุ่มแม่น้ำปากพนังเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวก็นะจะได้จัดรายการคู่ไปพร้อมๆกันวันนี้มันครับมันหยดนะก็เชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับนะวันนี้เดินทางมาสบายๆมารวมกันเป็นครอบครัวใหญ่วันนี้เราจะมีการลอยอังคารหรือว่าลอยกระดูกไอ้เถือกถีบมันลงนรกลงเหวไปไอ้จันไรตัวนี้นะครับวันนี้ยังไม่เลิกลาพาจากหาช่องหาทางหาเหลี่ยมวันนี้แหละครับพี่น้องมาลอยอังคารในเถือกนะพี่น้องลูกหลานเรานะหนุ่มสาวเขาไปลอยกระทงนะส่งขอขมานะครับส่งใจขอขมาลาโทษนะขอบคุณพระแม่คงคาวันนี้เราก็ขอขมาลาโทษกราบไหว้พระแม่คงคาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ล่องลอยกระดูกไอ้เถือกกระดูกไอ้มาร์กกระดูกมหาอมาตยามาเฟียล่องลอยไปนั่นแหละครับให้มันลงนรกไปบ้านเมืองจะได้สูงขึ้นแผ่นดินไทยจะได้สูงขึ้นบ้านเมืองจะได้เจริญรุ่งเรืองรุดหน้าให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศวันนี้พี่น้องเรามาถึงแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจนะครับนะพักผ่อนหย่อนใจไปตามอัธยาศัยนะครับนะฮะวันนี้ก็จะมีข้าวกล่องข้าวมาให้พี่น้องเราบริการพี่น้องเราเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเลดการ์ดเรดิโอนะครับ FM 105.65เมกะเฮิรตซ์นะครับนะทางโกติเมืองปทุมนะครับแล้วก็ทางของบอสสมชาตินะจะสลับสับเปลี่ยนกันเปลี่ยนเมนูให้พี่น้องเราได้รับประทานกันอิ่มหนำสำราญทุกวันนะครับวันนี้ได้ข่าวแม่ต้อยดอนเมืองจะยกทัพโยธามาที่นี่นะกีธาทัพเสบียงครัวของเพื่อน
มากันให้เต็มอิ่มจุใจแล้วครับนะเสริมเติมเต็มกับครัวบางกะปินะครับหรือว่าครัวของเพื่อนเรานะครับลุงทองดีนะบางโซดนะครับนะแล้วก็ป๋าจวบของเรานะครับหนูแมมนะนี่ก็จะก็จะมาเติมเต็มกันตรงนี้นะครับนะเรียกว่าวันนี้อิ่มเต็มกันแน่นอนหลากหลายเมนูนะครับอ้าวครับทีนี้พี่น้องเราไม่หิวไม่อดแล้วครับนะมาเดินทางมาได้เลยนะครับยังนอกจากนั้นยังมีข้าวกล่องเสริมทุกวันนะครับนะกันพี่น้องเราจะหิวจะอดนะครับไม่อดครับนะเพื่อนพ้องน้องพี่แท็กซี่สายตรวจพี่มาเร็วนะมอเตอร์ไซค์วินของเรานะวันนี้ก็เดินทางมาได้เลยนะครับนะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในวันที่ปราบกบฏนะครับปราบกบฏนะพี่น้องเราเดินทางมาได้เลยนะครับเดินทางมาได้เลยนะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันวิทยากรมากมายหลากหลายนะครับนะเมื่อวานนี้พี่น้องนะครับจะได้ช่วงท่านอาจารย์ดรศิลป์นะครับก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับท่านอาจารย์ฝากมาว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับท่านอาจารย์บอกว่าพี่น้องเราเยอะแล้วก็จวกกันจนละเอียดแล้วท่านอาจารย์จะมานะจัดหนักจัดเต็มใหม่นะครับนะจัดหนักจัดเต็มใหม่นะครับวันนี้นะครับเอาประเด็นเมื่อวานนี่แหละครับประเด็นที่อรยะขัดขืนนะจะมาเล่าสู่พี่น้องเราฟังนะท่านอาจารย์ท่านก็ฝากขอโทษเพื่อนพ้องน้องพี่เรานะครับที่รอฟังอยู่ทางบ้านและก็ทางด้านหน้าเวทีนะอันนี้ทางท่านผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะครับนะอาวุธทางปัญญานะท่านอาจารย์ดร.ศิลป์ราศีนะครับวันนี้ท่านเดินทางไปที่ฝั่งทนนะครับเป็นงานวันเกิดครบรอบวันเกิดของท่านอาจารย์ดร.เมธาพันธ์โพธิรโรจน์นะครับนะท่านอาจารย์ดร.เมธาพันธ์ครบรอบวันเกิดนะครับนะน่าจะเป็นหนุ่มน้อยขึ้นอีกปีหนึ่งนะท่านอาจารย์ดร.เมธาพันธ์นะอยู่โน่นแหละครับทางมีก็มีท่านอาจารย์เสถียรวิพรมหานะอยู่ด้วยกันทางโน้นผู้หลักผู้ใหญ่ไปเยอะนะครับเสร็จจากโน่นก็จะยกทัพกันมาที่นี่ครับนะมาร่วมกับพี่น้องเราทำพิธีลอยกระดูกของไอ้หมู่มารเสนามารไอ้เถือกไอ้มากอีนังชวนปากแหลมอีตุดบิดเนี่ยอีปากดีเนี่ยอีชวนชั่วชาติเนี่ยแหละวันนี้มึงถูกลอยกระดูกส่งมึงลงนรกแน่ไอ้พวกเสนามารทั้งหลายวันนี้นะมากันให้ครับข้างครับพี่น้องที่เคารพนะครับวันนี้แดดล่มลมตกเรียบร้อยแล้วอากาศเย็นดีนะครับวันนี้15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงคืนนี้พี่น้องจะมองไปถ้ามองไปข้างๆผมนะครับประมาณ2ทุ่มพี่น้องจะเห็นพระจันทร์สวยงามมากนะครับนะข้างๆกับอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏนี่แหละครับพี่น้องมานะเอากล้องมาด้วยมาถ่ายรูปหมู่กันนะครับวันนี้พี่น้องเราก็เดินทางมากันเยอะแล้วนะครับนะก็เชิญชวนพี่น้องทางบ้านนะครับนะมาแล้วครับคุณพระมาแล้วปรบมือให้ท่านพระอาจารย์หน่อยครับนะเดี๋ยวก่อนนะครับผมขยับนิดนึงนะครับอาจารย์ใจร้อนมากวันนี้วัยรุ่นใจร้อนห่างหายไปหลายวันนะก็คิดถึงพี่น้องเรานะครับนะเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์ส่งเสียงส่งสายนะครับผมก็จะจัดระเบียบข่าวแล้วก็จะโต้ให้หนักจัดเต็มครับวันนี้ครับนะปรบมือให้อาจารย์ชัยชนะศึกเมืองนครศรีนักสู้จากรุ่มน้ำปากพนังนะบัดนี้ครับพี่น้องครับครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องท่านผู้ฟังที่กำลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ทาง FM 103.90 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ที่ลิงก์สัญญาณไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายทุกสถานีแล้วก็สวัสดีมายังพี่น้องท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ที่หน้าเวทีนะครับก็เหมือนที่ทิศบอกว่าหายไปหลายวันก็คิดถึงท่านผู้ฟังนะครับบางทีนี่มันกระทันหันก็มีไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวท่านผู้ฟังไม่ได้บอกเพื่อนพ้องน้องพี่ก็ไปเลยนะก็ขออภัยท่านผู้ฟังมาใหม่ๆก็ขอขอบคุณแล้วก็ทักทายมายังพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะขอบคุณแม่ๆที่ฟังอยู่แถวๆลำลูกกาแถวๆอเงินแถวๆสายไหมวงศกรแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่แถวลาดพร้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นแดง109หรือว่าแดงบางซื่อแล้วก็แดงสะพานพระนั่งเกล้านะครับแล้วก็พี่น้องแถวๆออเงินก็มีแม่แดงออเงินมีสามสาวสุพรรณไลสามสาวกิตติชัย3
แล้วก็หลายท่านนะครับแม้กระทั่งน้องโอลิฟนะครับที่ฟังอยู่แถวแถวสายไหม39แล้วก็แดงสะพานใหม่นะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็ต้องขออภัยที่หายไปโดยไม่ได้บอกกล่าวเล่าฟาร์มนะครับคิดถึงเหมือนเดิมครับคิดถึงเหมือนเดิมแล้วก็ยังรักคิดถึงพี่น้องวันนี้มากันแต่หัววันเลยครับขอให้มากันแต่หัวค่ําหลังจากให้ลูกให้หลานไปลอยกระทงกันแล้วไปเที่ยวเตะหายพ่อยแม่พาไปบ้างนะปู่ย่าตายายก็มาฟังที่เวทีปราบกบฏนะครับก็มาฟังพวกเราพูดจาปราศัยทางการบ้านการเมืองวันนี้เราไม่เว้นนะครับเพราะว่าอะไรทางเวทีราชดำเนินวันนี้มันบอกว่าเป็นวันเอาฤกษ์เอาชัยผมก็เลยบอกมึงเอาฤกษ์เอาชัยแต่กูจะเอาโลกไปให้มึงละวันนี้นะเป็นโลกร้ายทางการเมืองได้ข่าวว่าตาเถือกเวลานี้นี่ดิ้นไม่ออกแล้วนอนชักตาตั้งอยู่ที่เวทีนะไปไหนไม่ได้มองหาทางลง บันไดลิงก็รอวันที่20ครับพี่น้องกำนันเทพตาเหลือกเทือกเขาแพงพ่อไอ้แทนเขาแพงพี่ชายของไอ้ธานีเทือกสุบรรณพี่ชายของไอ้บ้าทุ่มเก้าอี้ไอ้บ้าทุ่มเก้าอี้อันนั้นน้องคนเล็กใช่ไหมไอ้เชนน้องมันน้องคนเล็กไอ้แทนนี่ลูกชายนะไอ้นี่กำลังจะสมัครผู้แทนอ้าวจะส่งเข้าประกวดอีกแล้วสมัครแทนพ่อมันไงไอ้นี่แหละกำลังจะมาสมัครแทนผมถึงบอกไงบอกว่าไอ้สอสอ8ตัว9ตัวครับรวมทั้งไอ้เถือกที่ลาออกตามไอ้เถือกไป8ตัว8ตัว9กับไอ้เถือกไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าโง่กระไดพลอยโจรโจรตามลูกพี่ไม่รู้ว่าลูกพี่วางหมากไว้กี่ชั้นไอ้เถือกมันวางหมากไว้ว่าถ้ามันลาออกนี่หวังใจลูกสมัครครับเพื่อจะได้มาช่วยลูกจะได้ประกันตัวได้คดีเขาแพงเขาแพงก็ยืดยืดไปเรื่อยๆใช้เอกสิทธิ์สสได้ครับทีนี้ไอ้8ตัวนี่ที่ลาออกตามเนี่ยไอ้พวกหานี่เขาเรียกว่าตอนนี้นั่งทำตาปริบๆมีวุฒิพงษ์ปุณกันไอ้ตัวนี้พี่ชายก็ของไอ้น้องมุกเรานะครับที่อยู่พรรคเพื่อไทยแล้วก็มีไอ้วิทยาแก้วพาราไดแก้วพาราไดนี่บัญชีรายชื่ออาจารย์แล้วก็ไอ้หมาทมไอ้หมาลูกกรอกลูกกรอกขนองไอ้ลูกกรอกขนองตีนเด็กทะลุถุงยางมาเกิดไอ้หมอเนี่ยนั่นแหละไอ้ลูกกรอกขนองตีนไอ้ลูกกรอกไอ้สาธิตน้องเตยนั่นแหละนั่นแหละบ้านเดียวกับยายชวนปากแหลมนี่ตอนนี้ได้ข่าวแล้วครับนอนเกาสะดือนะว่างงานโอ้นอนเกาสะดือกันมั่งแค่ขี้เล็บกันมั่งไอ้ถาวรนี่อยู่ไหนสงขลาสงขลาถาวรเสนเนียมตัวแสบตัวเนี้ยไอ้สัตว์นี่หลีกอะไรรู้ไหมหลีกรถน้ำมันครับรถมันติดชื่อเลยหรูเลยถาวรเสนเนียมครับขนน้ำมันเถื่อนโอ้หลีกทำมาหลายปีดีดักแล้วโอ้ยเขาทำจนรวยแล้วสร้างแล้วก็แก้ววิทยาแก้วพระใดอยู่บ้านเดียวกับจานเนี่ยไอ้นี่ก็โดนคดีนครศรีธรรมราชตอนอภิสิทธิ์จำได้ไหมครับไอ้วิทยาเป็นรัฐมนตรีพอมีข่าวคอร์รัปชันหน่อยเดียวครับไอ้มาร์กมันบอกว่าไอ้นี่ความมีความผิดไว้ครับมันรู้นี่บอกว่าเฮ้ยมึงมีความผิดนะครับไอ้วิทยาถามมีความผิดอะไรล่ะลูกพี่เอ้าไอ้หามึงยัดหาแล้วไม่บอกกูมานี่มาอยู่ไกลๆกูก็เลยให้ออกไปก่อนหลบไปอยู่หลังมั่นหลังโรงลิเกก่อนเออเหมือนสไตล์เดียวกับไอ้ปลาป๋องเน่านั่นแหละวิทูลนามบุตรสังเกตได้ยุคไอ้มาร์กนี่ถ้าใครโกงใครคอร์รัปชันนะครับมันจะเอาตีนเขี่ยเบาๆเฮ้ยๆมานี่มานี่เอาหลบไว้ก่อนเออมาแอบอยู่ข้างหลังแล้วก็สร้างข่าวกบเกลื่อนบิดเบือนเรื่องอื่นต่อไปโทษฐานโทษฐานที่ยัดหาไม่บอกลูกพี่นะเออตั้งหลักไม่ทันเออแก้ไขไม่ไหวใช่เอาไปหลบไว้ก่อนนี่แล้วก็มีตัวแสบตัวหนึ่งจากชุมพรเนี่ยไอ้จุนจุนใสไอ้ตัวมือปืนลายใหญ่เนี่ยไอ้เฮียนี่ที่ตกหลุมพรางอย่างแรงเลยโอ้โหเป็นสอสอสมัยแรกตกหลุมพรางเอาหัวทิ่มบ่อเลยนี่ชุมพรไอ้มือปืนนี่ไอ้จัดนี่ก็นำม็อบเข้ามาอยู่เนี่ยตอนนี้ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ไปมาย่ำทีอนุสาวรีย์ไปแฮปไตอยู่เนี่ย
สรุปแล้วนะมือปืนใหญ่ไอ้พวกที่ลาออก8ตัวนะครับเท่าที่สืบข่าวมาสืบประวัติมาครับแต่ละคนมีคดีเป็นตับทั้งโอนั้้นโหมันจะพายุบพรรคไงเรียกว่าวายลายกลัวพรรคจะโดนยุบนั่นกลัวจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็เลยเอาออกซะหัวหมอนี่หัวหมอเขาเรียกว่าเด็กรู้ข้อสอบรู้ข้อสอบกับครูใหญ่ครับก็เลยส่งไอ้พวกมึงพากันหยุดไว้ก่อนแล้วนี่ทิศลาก่อนทิศครับผมตอนนี้มีอยู่ตัวหนึ่งนะกำลังมาแรงมาแรงมาแรงอ้วนส้นตีนทำไม่ธรรมดาทีเดียวตามโรนตามรอยพ่อเลี้ยงโอ้โหตามรอยพ่อเลี้ยงไม่ใช่พ่อเลี้ยงเมืองเหนือนะไอ้นัดเหรอเออพ่อเลี้ยงเทพอันนี้ลูกบุญธรรมโอ้ลูกบุญธรรมลูกคนอื่นทำอ่าไม่ใช่บุญธรรมโอ้ยนะนี่เขาถามเรื่องตำรวจไอ้ชุมพลชนใสนี่มือขวาเถื่อนมือขวาสะพายปืนพี่น้องจำได้ไหมเข้าสภาปีนั้นอ่ะเออปีมันกลางครับเมืองอ่ะปี52 53อ่ะไอ้จุมพลจุนใสใช่ไหมอาจารย์สะพายปืนสะพายปืนสะพายปืนไอ้นัดพร้อมพันสสกทมนี่เป็นลูกเลี้ยงไอ้ชุมพลนี่ลูกเลี้ยงลูกคนอื่นลูกคนอื่นลูกเอามาเลี้ยงลูกคนอื่นเขาเลี้ยงเอาเมี่ยงเข้ามาอมเออเอามาสร้างบุญบารมีเอาเด็กมาไว้ใช้เออมันมี2นัดลาออกเออมีไอ้นี่โคตรซกไอ้เอกนัดพร้อมพันนี่แหละเอกนัดนะแล้วก็มีณัฐพลทิพย์สุวรรณไอ้นี่เอกนัทมเอกนัทพร้อมพันครับโคศกเวทีเขาโคศกเวทีครับทำหน้าที่ปากหมาอย่างเดียวนี่ไอ้เบือนถ้าดูหน้าตาไม่น่าปากดีปากร้ายนะครับหน้าตาดีผิวพรรณผ่องใสครับถึงจะเป็นเม็ดตะปุ่มตะปำอยู่บ้างก็ยังดีแต่ว่าปากเสียปากเขาถามเขาถามครับเขาบอกว่าเอ๊ะที่ตำรวจไอ้โดนทุบโดนตีจากกาดพันธจากกาดพวกชุมนุมหรือราชดำเนินนี่เมื่อวานนี้อีกแล้วนะเมื่อวานนี้พูดไปแมปแมปนี่เมื่อวานใส่อีกแล้วไล่ทุบไล่ตีย่ำยีบีทาเจ้าหน้าที่ไอ้โคศกเขาว่าไงรู้ไหมครับลูกเลี้ยงไอ้เถือกเขาบอกว่าโอ้ยเข้าข้างกันก็การเขาเรียกแล้วนี่ว่ายมารายงานตัวที่เวทีจะมาถามประวัติดูไอ้สัตว์ก็ควักฟักบัตรตำรวจเจ้าหน้าที่แล้วอ่ะมึงจะไม่รายงานตัวต่อพ่อมึงไงช่วยเหลือกันเบิดเบือนด่าตำรวจอีกโอ้ยทุกวันยั่วยุยั่วยุด่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเจ้าหน้าที่ไม่พูดเลยนะเขาไม่พูดไอ้พวกนี้ยั่วยุพยายามจะให้เจ้าที่เข้าสลายครับและจะได้ฆ่ากันตายเพื่อจะโยนบาปใส่รัฐบาลเพื่อจะให้ตัวเองนี่พ้นผิดคดีให้มันหายสลายกันไปเจ้ากันไปนี่คือแผนคือเรื่องของมันที่วางเรื่องเอาไว้นี่ได้ข่าวอีกอย่างแล้วลูกไม้ตื่นๆพระอาจารย์ได้ข่าวเมื่อเช้าข่าวมันว่ามันส่งคนมาครับมาถ่ายรูปเรามากัน7 8คันรถคันละ2คัน3คนลอยมาทางนี้มานี่ครับเพราะฉะนั้นแจ้งกาดเราถ้าเห็นผิดปกติแล้วอัดแม่มก็ไปเถอะเอาส่งเจ้าหน้าที่เขาเจ้าที่สอบนะจะมีทางที่จับส่งมันเหรอกับตำรวจมันยังกระทืบจะปางตายเพราะฉะนั้นเห็นแล้วอย่าไปตั้งอยู่ในความประมาทครับจัดการซะก่อนจะเวทีไหนเอาผ้ามัดมือมันจะไม่แอบถ่ายไปหาว่าเราทำร้ายมันอีกเหรอเอาช่างแม่ขนาดตำรวจอยู่เฉยๆเหมือนจ่าเฉยนี่มันยังกล่าวหาด่าทอกับตำรวจมีวิชามีความรู้ในการต่อสู้จับกุมยังสู้มันไม่ได้สู้ไม่ได้มันเป็นหมาหมูพอเห็นถ้าอยู่คนเดียวอยู่ยืนเวรยามอยู่คนเดียวหรือว่าผ่านมาคนเดียวลุมกัดเลยนะจันนี่นะพวกป่าเถื่อนมากๆต้องประณามมันไอ้พวกกัดผมเด็กอาชีวะทั้งนั้นอาชีวะผมคิดอย่างนี้นะตัวแสบๆเขาไล่ออกทั้งนั้นสมมติว่าเราอยู่ที่เวทีเนี่ยครับนี่บอกกันตรงๆ ต่อหน้าท่านผู้ฟังเลยครับผมบอกว่าสมมติว่านะมันมาทำยึกยักยึกยักอยู่ข้างตัวทิศงอกหรือว่าข้างตัวผมครับผมบอกได้เลยพี่น้องมึงเจอลูกปืนเอาเรื่องจริงเจอลูกปืนกูก็ไม่ไว้ใจมึงมึงก็อย่ามาไว้ใจกูใครไว้ใครได้ไว้ของมันอย่างนี้แม่เดือดจริงๆพระจันทร์เอาเราคิดง่ายๆเจ้าหน้าที่บ้านเมืองครับเข้าไปดูแลข่าวไปดูแลความสงบไปหาข่าวมันยังกระทืบจะเอาตัวแทบไม่รอดโอ้จะแล้วอย่างเราจะไว้ใจมันเหรอมันไม่ให้ใครไปถ่ายรูปมันมันอับอายเพราะว่าไอ้พวกนี้วายร้ายพวกนี้นี่กลัวกล้องกลัวจะเอากล้องไปเพราะว่าตัวเองทำชั่วทำกรรมนี่มันเป็นม็อบอันธพาลครับเมื่อวานนี้มีอีห่านึงอยู่เขตป้อมปราบครับนะออกมาเห่าหอนขึ้นเวที
อีนี้ชื่ออะไรนะอาจารย์อีนางเจอมาศอ๋อจึงเลิศสิริจึงกเลุิลศสิริจึงเลิศสิริกุลจันอีสนเตนนี่เนป็ะนสกเก่าได้มาเป็นสสเขตป้อมปราบศัตรูสพ่ายกแถวนเีก้่าน่ะเขาเลยตัวปากหมาเลยตัวสัตว์เนี่ยมันแถวนี้นี่เพราะว่าบรรพบุรุษดวงวิญญาณวีรชนของเรายังอยู่ครับยังวนเวียนอยู่นะเอครับเออน่ะอีนางนี้พูดขึ้นมาสงสัยผีผักหรือว่ามันออกจากใจแต่ว่าเขาว่ามันพูดออกจากใจอีนางนี่พูดว่าเรียกร้องให้ประชาชนออกมาบอกว่าพี่น้องเอ้ยออกมานะพี่น้องทั้งหลายพี่น้องคนชั่วทั้งหลายมันบอกครับพี่น้องออกคนชั่วคนเลวๆทั้งหลายออกมาไล่รัฐบาลมันบอกมันหลุดอาจารย์มันหลุดมันบอกว่าพี่น้องพวกเราคนเลวๆทั้งหลายมันออกมาจากใจมันนะผมว่านะพูดลืมตัวลืมตัวนั่นคือมันรู้ว่าพวกมันนั่นเลวนะแต่ลืมไปแล้วว่ากูนี่กำลังดัดจริตเป็นผู้ดีบิดเบือนไม่ได้ก็หลุดเลยเอ้าอย่าว่าแต่หลุดแต่มันนะวันนั้นไอ้สัตว์มากหลุดกลางเวทีราชดำเนินครับไอ้มากก็บอกว่ามาเถอะพี่น้องมาร่วมตัวกันไล่ฆาตกรฆ่า99ศพโอ้โหพูดอย่างนี้เลยหลุดหน้าแตกเลยผมบอกเอาแล้วเวรกรรมมีจริงเวรมีจริงไม่ต้องให้ใครพูดมันออกมาเองนั่นแหละพูดเองอีเจอมาดนี่ก็เหมือนกันออพวกเราคนเร็วๆออกมาไล่รัฐบาลมันบอกออโอ้ยนี่ไอ้เชียบเด็ดถ่ายแล้วถ่ายอีกพี่น้องขำกันทั้งเมืองขำกิ่งเลยกับหมาว่าเอาแล้วมึงอีนี่มันพูดความจริงน่าดูมาทั้งลูกพี่ลูกน้องมาหมดไอ้มากไอ้มากหลุดชนิดที่โอ้โหเต็มเป่าเต็มเป่าเต็มเป่ามาเถอะพี่น้องครับมาร่วมตัวกันไล่ล่าฆาตกรครับฆ่า99ศพเอาเลยเวรมีจริงผีดนใจให้พูดโอ้ยเต็มเต็มเลยนะเต็มเต็มเรียกว่าดิ้นไม่หลุดดิ้นไม่ออกแล้วก็บิดออกข้างแค่นี้นี่ผมว่านะบิดออกข้างเลยเอาไว้คำปราศัยเนี่ยครับบันทึกไว้อยู่แล้วมีเพื่อไทยไปเปิดในศาลมีเหมือนไอ้ลิ้มแหละเปิดในศาลเลยเหมือนไอ้ลิ้มด่าพวกมันเองอะมีเพราะว่ามันผีดนใจไงให้พูดความจริงออกมาปรากฏว่าเจอเต็มเป่าเต็มนะด่าเข้าตัวเลยทีเนี้ยก็พี่น้องเรานะเวรกรรมมันมีจริงเหมือนที่อาจารย์ชายศึกว่านะครับนะเวรกรรมนี่มันตอนนี้มันติดเทอร์โบแล้วนะหาทางลงเขาเรียกว่าลุกลี้ลุกลนพระอาจารย์ลุกลี้ลุกลนครับกว่าจะถึงวันที่20คอยวันที่11ก็แล้วศาลโลกไม่เป็นใจทำไปทำมาและก็ยังมีไอ้เวทีนั้นก็ยังพยายามปั่นป่วนยุยงเพื่อจะให้เสียดินแดนอยู่นะนี่ท่านผู้ฟังอยู่ไกลไม่เห็นนะเทศงอกผมมีธงชาติด้วยไม่รักชาติกับเขาเหมือนกันก็แดงคือชาติคือประชาชนพวกนั้นมาอ้างชาติเอามาแอบอ้างเอาธงชาติไปเย้ยวๆแต่จริงๆแล้วเป็นพวกขังชาติของเรานี่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะแล้วก็ฝั่งนี้นี่ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้วันอาทิตย์สีแดงด่านะแล้วก็คงไม่บ้าไปติดจนเหมือนไอ้ดองเข็มหรอกนะแสดงว่าเหยียบเรือสองแคมเอาไม่ใช่ไม่ใช่อย่ามามองอย่างนั้นตรงนี้ไม่ใช่นี่เราต้องพูดอย่างนี้เป็นทีมชาติวันนี้ที่สวมใส่เพื่ออะไรอวอลเลย์บอลไปแข่งที่ญี่ปุ่น5-6ประเทศวันนี้เราชนะ3เซตชนะสาวรัสเซียนักตบสาวไทยเราเป็นทีมชาติแต่ว่าตกรอบนะจันนะไปสู้กับมวยใหญ่มวยหลักเขาก็คืออเมริกาเขาแชมป์อยู่แล้วนะอเมริกาอันดับ2ของโลกอันดับ1นี่บราซิลบราซิลนี่เขาทั้งลูกกลมๆต้องยกให้เขานะสาวไทยเราสู้ไม่ได้แพ้ไป3เซตรวดวันแรกคือทั้งหมด6ประเทศ6ชาติเนี่ยพบกันหมดของเรานี่เป็น1ในอาเซียน1ในเอเชียก็ไปรวมกับญี่ปุ่นสู้กันนะครับทางโน้นก็มีโซนยุโรปโซนตะวันออกโซนแอฟริกาใต้สู้กันนี่ครับทิศเราเข้ามาเรื่องนี้อ่ะอันนี้เลยใส่นี่เลยใส่ทีมชาติมาวันนี้ไม่ใช่ไปใส่แบบไอ้เทือกไอ้พวกนั้นข้ามชาติผมดูไอ้เทือกปราศัยครับโอ้โหผมว่าถ้าม็อบไอ้เทือกอยู่ไปสัก3เดือนนะครับไอ้เมื่อไอ้เทือกนี่จะกลายเป็นคนที่เอียงซ้ายทันทีเพราะอะไรครับเวลามันปราศัยแขนมันจะไปอยู่ข้างนึงเห็นป่ะหัวทิ่มหัวตำพี่น้องอย่างนั้นพี่น้องอย่างนี้บิด
เอเอออคนมันพูดไม่มีความจริงมันก็มตั้นองบอกว่าหลบหลบไอ้ไอ้เราต้องไล่คนปล้นชาติอ่าเออผมเลยนั่งถามอยู่ในใจครับเออถ้ามึงคิดจะไล่คนปล้นชาตินี่มึงจะต้องโดนเป็นคนแรกอ่าก็มึงปล้นแผ่นดินไปสมัยสปกไงครับนั่นเขาเรียกว่าปล้นชาติตัวจริงสปกขีดสี่ขีดศูนย์หนึ่งเออโอ้ยนี่ถ้ามาเทียบกับท่านนายกทักษิณนี่คนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องกับบาดาลเลยนะโอ้โหไอ้นั้นมันแจกคนรวยแล้วได้เงินเข้ากระเป๋าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแจกเลขาตัวเองตัดเขาเป็นลูกๆแจกเลขาหน้าห้องตระกูลเดียวกับมันภูเก็ตเนี่ยมันมีตระกูลรวยๆอยู่สองตระกูลครับกินไม่ไหวใช้ไม่หมดแปดชาติก็ใช้ไม่หมดอัญชลีวานิชแล้วมาได้แฟนนี่ชื่อทศพลนามสกุลเทพบุตรก็เลยสองนามสกุลมารวมกันรวมกันเป็นวานิชเทพบุตรตรงนี้แจกสองตระกูลนี่แหละครับแจกกันอยู่โดยที่เป็นเลขาหน้าห้องอัญชลีเถอะผมก็เลยยังสงสัยไงครับอาจารย์ว่าเหมือนเขาแพงก็ดีเขาเกาะแถวภูเก็ตก็ดีผมเลยสงสัยว่าไม่มีใครตอบได้นะโอ้โหความสงสัยผมถามว่าไอ้โคตรพ่อโคตรแม่มันไปจองไว้ตั้งแต่ตอนไหนแล้วทั้งเขาทั้งเกาะครับเออที่มาตกมรดกตกทอดถึงพวกมึงเนี่ยโคตรเงาสักการะมึงเกาะจองไว้ตอนไหนครับอ่ะถึงได้มีเขาเป็นลูกๆโอ้โหถึงได้มีอ่าวมันเลี้ยงหอยออกไปนะยึดพื้นที่เออน่านน้ำนั้นห้ามใครนี่ๆขอให้เถือกคนเดียวแล้วยังมีอยู่อีกลูกนึงนะครับแถวๆนครนายกพี่น้องรู้จักไหมวังวังเหมือนกันตรงนั้นน่ะเอออันนี้ของเจ้าคุณครับไอ้นั่นวังเลยไม่ได้ทำเสริมแต่งส้นตีนอะไรเลยเอาไม้ไปกั้นไว้ใครจะเข้าไปเชิงเขาเสียร้อยหนึ่งเสียร้อยหนึ่งเออผ่านประตูวังตะไคร้ไง ของไอ้เอ๋อทายาทบรรพบุรุษมันนั่นแหละไอ้จุมพศเวิงนั้นหมดยังบริพัตรเวิงนั้นหมดหรือยังผมก็เลยว่าเอ๊ะล่ะจะลอยเขานี่อีกสักลูกดีไหมเนี่ยก็สอยดาวก็หล่อมาแล้วหล่อมาแล้วใช่ไหมหลายเขาแล้วที่เสือแดงหล่อมาเนี่ยพ่อปู่เขาเอาสอยดาวนั่นน่ะเออแล้วไอ้เขานี่มันชัดชัดเจนชัดเจนอีกชัดเจนทำสนามก๊อฟตัดเขาเออป่าต้นน้ำแหล่งพันธุ์สัตว์ป่าเออลงเตียนไปหมดแล้ววังตะครับวังตะไคร้เนี่ยมันไปกั้นเอาเชิงเขาเลยครับใครจะเข้าไปบริเวณเขาไม่ได้ไปดูน้ำตกต้องเสียตังค์ให้มันต้องจ่ายเออภูเขาหลวงน่ะธรรมชาติเออของแผ่นดินนี่แหละเกิดมาเพื่อจะให้ผู้คนแต่ว่านี่จองเฉยเลยผมว่าน่าจะทำการรื้อขึ้นมาบ้างนะครับทำการตรวจสอบดูว่าเอ๊ะพ่อแม่มึงจองไว้ตั้งแต่ตอนไหนอะไรเขาเนี่ยเรื่องนี้แหละครับที่บ้านเมืองมันเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ถ้าเป็นประชาธิปไตยปั๊บมันจะถูกตรวจสอบครับไอ้พวกองค์กรอิสรวยหัวขะสวยหัวคันต่างๆมันจะถูกตรวจสอบไอ้วันที่20เนี่ยครับก็จะเป็นบันไดลิงให้เถื่อไอ้มากมันมันก็รอคอยจังหวะนี้ถ้าเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบถ้าเชิงลบนี่ถึงกับยุบพักตัดสิทธิ์ก็สี่พักเลยนะนี่รังอย่างนี้ครับอยากจะบอกเรียนกับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านครับแล้วก็ฟังอยู่ที่นี่ครับวันที่20นี่ทำใจไว้เลยนะครับทำใจไว้เลยครับเหมือนที่จตุพรพูดวันนั้นเลยเตรียมไว้เลยได้ออกไปพักผ่อนกันแน่พวกเราเออเที่ยวนี้เนี่ยได้กินข้าวกันกลางถนนแหละผมบอกได้เลยสมมติว่าถ้าแดงเรานี่ล้นหลามแดงพึบไปทั้งประเทศเออมันอาจจะเลือดถ้าเราเผลอมันจะเล่นทันทีเพราะว่ามันตั้งธงไว้แล้วแต่ก็จะหาบันไดลิงบันไดลงให้พวกม็อบเสนามานี่ลงครับพอมันล้าแล้วเงินก็จะหมดเออท่อน้ำเลี้ยงเริ่มตีบตันครับก็ตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ท่อนอกนั้นหมดแล้วพับกระเป๋าแล้วเพราะว่าทหารไม่เอาด้วยก็ถอนทุนกลับที่เหลือนี่เหลือกลุ่มทุนของหมื่นของเถื่อนนะจันใช่เหลือพวกกลุ่มน้ำมันเถื่อนพวกมันทั้งนั้นแหละนี่ไอ้นี่นายทุนพ่อค้าข้าวตอนนี้เหลืออยู่สองเจ้าตอนนี้ไอ้พ่อค้าน้ำมันเถื่อนเนี่ยที่เราพูดถึงอยู่ทุกวันเนี่ยที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงอยู่เนี่ยโดนแล้วมันมีทั้งธุรกิจมืดและธุรกิจที่ไม่มืดไอ้ธุรกิจที่ไม่มืดตอนนี้โดนแล้วครับโดนถ้ามึงไม่หยุดส่งสวยที่ราชดำเนินนะไอ้เสียจอมึงเจอแน่นอนเสียจอจังอยู่จังหวัดไหนตัวเนี้ยยายบอกพอเดาได้ไหมเดี๋ยวมันจะตามล่อผม โอ้ยทิศเลยเอาเป็นตัวย่อแล้วกันคนจังหวัดไหนอ่ะให้พี่น้องไปตามหาคนดูมั่ง
อุดหนุนสสภาคใต้จังหวัดไหนครับนะไอ้ตัวนี้นี่มันต้องเอาสสไว้ในพื้นที่มันเวลาเพื่นอี้เป็ทน่อเบอนร้์เปำ็เลนี้ยงตีมันนมมัานครับที่เปิดเผยโดคยรับชัดเจนเนี่ยคือวันละ400อ๋อ400ล้านครับแต่ที่ไม่เปิดเผยลับๆซ่อนฮะๆแอบอัดแอบอุดกันอยู่เนี่ยครับวันนึงตกประมาณ800-900โอ้โหล้านใช่800-900ล้แปานดเก้าร้อยล้านเกือบ1,000 ล้านเพราะว่าอะไรมันกินน้ำมันเถื่อนขายน้ำมันเถื่อนมาเนี่ยเป็นกี่ปีแล้โอว้โหน้ำมันเถื่อนในวันนึงเป็น1,000 ล้านแน่นอนถามว่าพี่น้องบอกเอ้ยถ้าวันละ1,000 ล้านมันก็รวยตายอ่ะก็มันรวยจะตายหาอยู่แล้วไงมันถึงจะอยากใหญ่อยากคุมถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวสักวันมันจะโดนจับคิดดิน้ำมันเถื่อนนี่นับตั้งแต่สงขลามาเลยครับอาจารย์อ่าวทะเลอ่าวสงขลามาอันดามันสุราษฎร์มานครครับลามมาถึงสมุทรสาครมันกินมาทุกจังหวัดแหละมันส่งทั้งนั้นเรือประมงเป็นแสนแสนลำนะครับพี่น้องต้องเข้าใจติดโลโก้มันรวยชิบหายวายทะเลไอ้พวกฮาเนี่ยติดชื่อมันเลยเออถามว่าเออรวยมากๆอย่างนี้แล้วมันไม่เอาเงินเอาทองไปไว้ไหนหรอกครับก็คนช่วยใช้เงินมันมีไงพรรคประชาธิปัตย์ไงโอ้โหคนช่วยใช้เงินเพราะฉะนั้นมันได้มามันก็ออกไปบ้างครับแต่ว่าวันที่ออกหนักก็ม็อบที่อยู่ราชดำเนินเนี่ยตอนนี้ถ้าสมมติว่าตัดไอ้น้ำมันเถื่อนออกไปนะครับไอ้พวกซนเตนอยู่ราชดำเนินนี่กินอะไรรู้ไหมกินแห้วครับนั่งแทบหัวแห้วกันแหละม็อบจะต้องกลับทันทีกลับทันทีอย่าว่าแต่จะกินข้าวเลยยัดหาน้ำเปล่ายังไม่มีปัญญาซื้อเลยเพราะอะไรคือจะไปหวังพึ่งพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ครับไอ้พรรคซนเตนนี่ขี้เหนียวเห็นแก่ตัวโอ้ยนี่เหมือนกับใครไม่ยอมควักอยู่แล้วไม่ควักขี้เหนียวทั้งพรรคต้นฉบับก็ไอ้ชวนชั่วชาติไอ้ชวนไงไอ้ชวนต้นตำรับเลยกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่เลี้ยงใครด้วยไอ้สัตว์เนี่ยจนถาวรจนถาวรจนมั่นคงจนลงเสาหลักปักเสาเข็มจนหลอกๆแต่ผมตำหนิมันนะสร้างภาพจนตำหนิมันครับผมบอกว่าถ้าสนิททักใกล้ชิดเนี่ยผมจะบอกจะชวนมึงอยากแกล้งจนมากปล่อยกูจนอยู่คนเดียวพอแล้วของกูมันจนจริงนะไอ้มึงน่ะมันจนหลอกมึงอย่ามาแกล้งจนตัดหน้ากูจนสร้างภาพเออทำเป็นขี่รถจิ๊บเก่าอยู่นั่นแหละจันรถจิ๊บเก่าหาตัวตนไม่มีหาซากรถยังไม่มีเลยครับนะหาซากรถก็ไม่มีไอ้เรื่องความจนนี่มันไม่มีใครเกินผมทิดงอกหรอก ของผมลงเสาเข็มแน่นหนายิ่งกว่าเสาหม้อสะพานนี่ไม่ต้องห่วงจนถาวรชีวิตนี้จนพาเข้าโรงกันแล้วกันอ้าวไม่มีทางแล้วเขาเรียกคนคนจนผู้ยิ่งใหญ่เออจนผู้ยิ่งใหญ่แต่ก็อยู่มีความสุขมีความสุขนะเพราะเราไม่ได้ไปโกงชาติโกงแผ่นดินถ้านึกกินลูกชิ้นปิ้งก็เดินกินได้ครับเหมือนไอ้พวกข้าวต้มก็กินได้เหมือนไอ้พวกหาที่อยู่ไปแอบอ้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่ขณะนี้ครับพวกนี้มันโกงกินมาทุกยุคทุกสมัยเออ67ปีแล้วไอ้พวกนี้เลวจนหมางงโกงจนหมาโกงจนหมาเมินเรียกว่าชั่วนโยบายชั่วจนหมาสายหน้าหมาเอียนยกให้พลพรรคประชาวิบัติเออนี่ไอ้ตัวแสบพวกนี้แต่วันนี้กบเกินบิดเบือนแก้เกี้ยวครับเอามาฟอกตัวเองสร้างภาพสร้างข่าวประโคมหอมข่าวบอกว่าทักษิณโกงรัฐบาลเพื่อไทยโกงทำเป็นเนียนนะอาจารย์นี่ถ้าเพื่อไทยโกงภาพโน้นภาพนี้ออกมาถ้าเพื่อไทยโกงจริงเชื่อไหมครับถ้าเพื่อไทยโกงจริงนี่ผมว่าและเป็นหมูบัดชออยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้ตายนานแล้วขนาดมันใส่ร้ายยังอยู่แทบแย่แล้วครับนะเอามาตามดูบันไดลิงบันไดหลบที่จะถอยลงวันที่20พระอาจารย์ครับนะเขาเรียกว่ามันมีโปรแกรมของศาลรับหน่วยเนี่ยนะงานนี้ก็จับตาต่อเนื่องจากปราสาทวิหารอันนั้นระเบิดด้านมาดูลูกที่2ลูกนี้นี่เมื่อคืนนับถอยหลังเหลือไม่กี่วันแล้วเมื่อคืนนี้ยกระดับอีกแล้วไอ้เถื่อยกทุกวันจะยกอีกแล้วยกอีกเหรอเมื่อคืนยกอีกประกาศยกอีกจะป่วนอีกแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจะแพ้ครับเขาจะยอมตายคาราชดำเนินโอ้โหไอ้สัตว์นี่สงสัยจะต้องเป็นได้ตายแน่ๆเป็นทุรชนอยู่ตรงนั้นแน่วันนี้เวทีปราบกบฏเรานำทีมโดยผอ.เล็กบันดอนกับพี่น้องเรานะรวมกันกับหลายๆสถานีเพื่อนมิตรเราประธานจะลอยอังคารมันประธานภาคีประธานภาคีรองประธานก็ชัยชนัทศึกนี่ก็ประกาศลอยกระดูกไอ้เถือกไอ้มากวันเนี้ยอ้าวมารวมกันให้เยอะผ
อ๋ออ๋อเล็กประธานเล็กก็บอกว่าครับถ้าไอ้เทือกยอมตายคาราชดำเนินเขาก็ยอมตายคากบฏนี่กันเออสู้กันสู้กันมันไปสู้ตายถวายหัวพี่น้องเห็นด้วยไหมเอาให้มันแหลกกันไปข้างนึงสิปรบมือให้ประธานภาคีหน่อยมาถึงแล้วครับนะทางมาถึงแล้วผมอยากให้สองคนนี่นะมาไหว้พี่น้องมาตั้งแต่ปากถนนแล้วถ้าไอ้เทือกมานะให้ประธานเล็กเดินคู่ อยากจะรู้ว่าตัวมันห่างกันแค่ไหนเพราะว่าเล็กแตะทีเดียวมันห่างกันก็เรียกว่าดุทุกคืนเดือดทุกวันระวังอย่างเดียวแค้นไอ้พวกเวนตะไลนั่นถ้าสมมติว่าสองคนนี้จะล่อกันนะระวังอย่ามุดไปใต้แขนมันถ้ามุดใต้แขนมันล็อกคอได้แล้วอย่างกับคอแอกวัวกันแล้วกันงานนี่ล็อกไม่ได้ตีเข่าเขย่าศอกหมัดเด็ดขวาตายซ้ายสลบซ้ายนับขวานกวันนี้พี่น้องมากันให้เยอะนะครับมาลอยกระดูกไอ้เทือกไอ้มากลอยอังคารส่งมันลงนรกลงหลุมไปเราก็อยากจะฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจบางเขนหน่อยครับอาจารย์นะเจ้าหน้าที่ตำรวจบางเขนไหนๆเราก็เขาบอกว่ารัฐตำรวจแล้วนะครับวันนี้ตั้งรับให้ดีนายพวกสัตว์ส้นตีนนั้นจะมานะครับตั้งรับให้ดีครับตั้งรับให้ดีตั้งรับให้ดีอันนี้ป๋าน้ำดื่มนะครับโน่นเลยนะครับป๋าน้ำดื่มเรานะครับบริจาคช่วยเวทีมานะครับพี่น้องตำรวจให้หน่อยนะครับที่เราอยู่ตรงนี้ทุกร้านนะครับทานน้ำใจตำรวจบางเขตสายสืบไฟครับสายสืบสายตรวจครับอาจารย์เจ้าหน้าที่หลักๆครับนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเด็ดขาดโอ้มันมายั่วยุทุบทำลายแล้วรับประสาอะไรพวกเราประชาชนเขาบอกว่าสังเกตอย่างนี้มันมาหาเรามันไม่แฝงนกหวีดออกนอกครับแต่สายแลบธงชาติข้างในแล้วก็ลอยก่อนแล้วพี่น้องอย่าไปไว้ใจมาแอมเลยช่วยกันล็อกเออล็อกเพราะว่ามาที่นี่ตายเพราะตีนผู้หญิงผู้ชายเราไม่ถึงหรอกตีนแม่แม่นี่ดุเดือดเลือดพ่านมาเนี่ยไอ้เทือกไอ้ไหนสมุนมันลอยมาเสนามันลอยมาเจอกระทืบแน่ๆวันนี้ไม่เชื่อลองดูแล้วกันลอยมาแล้วกันแหลมมาก็จะเจอตีนตบทันทีแน่จริงก็มาครับไม่ได้ท้าทายหรอกช่วงนี้แต่ปลุกระดมโจมตีประโคมโหมข่าวนะจันเพื่อจะยั่วยุไหนจากประสาทหารไปแล้วก็ยังอีกเวทีนึงยังพูดไม่ยอมรับมติสารโลกอยู่ก็ยังเถียงอยู่อยากจะเรียนกับพี่น้องที่ฟังอยู่ทาง 103.90 และฐานีต่างๆนะที่เล็งสัญญาณวันนี้ไม้แน่นเลยวันนี้จะอัดไอ้หานี่ไอ้ถึงใจเลยเมื่อคืนนี้ดึกไปหน่อยเวลาก็อาจจะสั้นไปนิดนึงทั้งข่าวสดทั้งมติชนเขาส่งมาว่าอาจารย์ดูซิว่าท่านนายตำรวจเราโดนเข้าไปนี่ผู้หมวดผู้หมวดเดินเยี่ยมอยู่นี่ฮะไปรอรณวิทย์ของเราไปเสียทายตาอีท่าไหนไม่รู้ตาเขียวหมาโมงไงลุมแต่บิ๊กแจ็คโกรธมากเลยนะโกรธบิ๊กแจ็คโกรธมากโกรธมากบอกว่าตำรวจโผล่แล้วกันละวันเนี้ยตำรวจไม่ไอ้พกอาวุธฮะมันรู้ว่าเขาแม่ตำรวจพกอาวุธมันเลยจัดการลากเข้าซอยลุมยำซอยลุมยำบิ๊กแจ็ตก็บอกว่าบวมเลยนะหน้าผากตาเขียวหมดขอบตานี่บวมหมดผู้หมวดผู้หมวดผู้หมวดนมครับนะยังมันยังล่อซะตาเขียวเลยแล้วนับประชาอะไรพี่น้องเราอย่าไปผ่านไปใกล้เชียวนะใช่ใช่นะเห็นสายธงชาติแล้วก็นะบิ๊กแจ็ตเราไปให้ก่อนไปให้กำลังใจไม่ต้องไว้ใจแม่มครับนี่เสียเปรียบมันครับเพราะว่าไปทีไรนี่มันจะลุมนะอาจารย์หมาโมนะครับผ่านไปนี่มันลุมกัดเลยครับบิ๊กแก๊สตอนนี้ก็เดินสายให้กำลังใจลูกน้องนะครับปลอบประโลมหัวใจสู้กันต่อไปนะท่านผบ.ชน.นะครับผู้บัญชาการน.1ของเรานะครับนครบาล1นะครับท่านคำรณวิทย์นะครับท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะครับพี่น้องปรบมือให้นายตำรวจเราทุกท่านทุกนายครับนะรวมทั้งสน.บางเขนเราด้วยนะครับนะอันนี้บ้านเราผมคิดอย่างนี้นะครับอาจารย์ถ้ารัฐบาลเรายังอยู่นี่นะครับสมมติว่ารัฐบาลยิ่งรักมาอีก4สมัยครับอีก4ปีครับคำรณวิทย์ต่ออายุไปเถอะคนทำงานดีเอาไว้ครับนะคนทำงานจังไรไม่ต้องเอาไว้แต่คนดีๆอย่างคำรณวิทย์เรานี่ต้องเอาไว้ครับเราไม่เหมือนยุคไอ้มากเป็นรัฐบาลอยู่2ปี8เดือนครับตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังตั้งไม่ได้เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวมึงให้กูน้อยไปกูไม่ตั้งมึงให้กูไม่พอเพียงกูไม่ให้เนี่ยแข่งแย่งกันอยู่อย่างเงี้ยมันกว่าจะตั้งได้เป็นปี
โอ้ยเกืเอกบือบไม่หมดได้อายเลุยอ่ะครับเกือบหมดอายุมันไม่ตั้งตั้งไม่ได้ไม่ลงตัวพอไม่ลงตัวปั๊บก็เลยปล่อยลากไปเรื่อยๆนี่แหละครับเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นรัฐบาลที่ทำงานจริงจังเพื่อพี่น้องเพื่อประชาชนครับไม่หวังผลประโยชน์จะตั้งจะแต่งอะไรมันก็ทำได้ครับแต่ถ้าสมมติว่ามาอีหลักอีเรือไปซ้ายไม่ไปขวาไม่มาครับมันทำไม่ได้ทำไม่ได้เห็นไหมยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่งั้นแหละครับแล้วไอ้มาร์กก็ไม่ยอมเข้าประชุมครับกตรไม่ยอมให้ไอ้เทือกเข้าครับและไอ้สัตว์นี่เข้าไปมันพูดกับคนได้ที่ไหนอ่ะไอ้ฮานี่มันพูดภาษาสากลตอนมันนั้นก็เลยตั้งไม่ได้ตอนนั้นในยาบ้าเต็มเมืองเลยพระอาจารย์โอ้ยเต็มเท่าปันเนี้ยยกมาไอ้มาร์กทุกครวอังนเนมีื้องจับไม่หมดอ่ะครับจับไม่หมดอ่ะจับไม่หวาดไม่ไหวจับจนท่านรองเหลิมป่วยอ่ะเออครับแล้วอะไรรู้ไหมครับคือว่าไอ้ยาบ้าเนี่ยเป็นผลพวงมาทุกวันที่เราปราบกันแล้วไม่หมดมันมาจากยุคมันครับพอมาจากยุคมันปั๊บเนี่ยยุคมันนี่ที่ยาบ้ามันรุ่งเรืองเนี่ยพี่น้องมันมีการทดลองเสพกันมีการทดลองเสพกันว่ายาบ้าของจริงของแท้ต้องทดลองเสพ เอาไปสูบกันในสภาพี่น้องก็รู้อยู่ไปทดลองสูบกันในสภาเป็นข่าวไปทั่วโลก สองคนอไอ้โย่งไอ้กรไอ้โย่งไอ้องอาจครับไพบูลไอ้องอาจพร้อมด้วยสุวรรณพลังมันมีสองโย่งตายไปแล้วอีกคนตายไปแล้วมันแรงแดกสุวรรณยาบ้าแล้วไอ้ชุมพลชุมใสนี่มาแทนมาแทนสุวรรณพลังไอ้นี้ตายเสพยาบ้าตายไอ้นั่นเสพยาบ้าไอ้จุนใสมาแทนเออที่ลาออกนี่แหละเขาไว้ลอกันคนละพืชอ่ะครับปรากฏไว้สองตัวนี้เอาคนละเม็ดเลย เอาคนละเม็ดเลยไม่ใช่มันเสพประจำหรือเปล่าโอ้โหมันคนไม่เคยเสพได้เหรออย่างเราเนี่ยอย่าว่าแต่เม็ดเลยครับพืชเดียวก็หัวทิ่มแล้วอย่างไอ้พวกอานั้นมันลอกคนละเม็ดแสดงว่าในพักมันนี่เล่นกันประจำไอ้องอาจนี่รู้ไหมพอเสพเสร็จเรียบร้อยแล้วยืนตาแดงกล่ำเหมือนนกฮูกเลยกัดปากกัดก้อนเลยแล้วก็บอกว่าไงไหมทำยกนิ้วโป้งเลยของแท้ว่ะ แสดงมันเป็นของแท้มันรู้นี่เออมันรู้มันเคยมันลองมาแหลกลานแล้วถ้าไม่เคยจะรู้ว่าแท้หรือปลอมโอ้โหจะโชว์ข่าวไปทั่วโลกเท่านั้นแหละครับพอบอกว่าของแท้เท่านั้นแหละรุ่งขึ้นอีกวันขึ้นเม็ด300เลย การันตีโดยพรรคประชาธิปัตย์โปรโมทสีชมพูเออสีชมพูคือสีพรรคไปบ้านสีชมพูครับชื่อพรรคมันไงสีพรรคมันเม็ดสีชมพูสีฟ้าก็ของภูมิใจไทยสีควาก็ของมันของมันเหมือนกันสองเวอร์ชันสองเวอร์ชันจะเอาชนิดตายเร็วครับก็สีชมพูครับชนิดตายชาก็สีควาโอ้โหแต่ว่าถ้าน้ำมันนะมันสีสองสีสองจุกครับจุกชมพูนะของภูมิใจไทยน้ำมันปาล์มเออโอ้นี่สลับกันสลับสีควาเนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์จำได้ไหมยกน้ำมันแพงมีน้ำมันสองสีสองสีสองฝาฝาสองจุกราคาเท่ากันน้ำมันขาดหายตลาดไปปั่นป่วนเกี้ยงเลยน้ำมันพืชทั่วประเทศไทยเกี้ยงห้างหมดเลยเกี้ยงทุกร้านค้าปรากฏว่าอีก2เดือนต่อมาน้ำมันไหลมาเทมาน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มแล้วอะไรรู้ไหมมีฝาแปลกๆมันสองฝาอีตอนนั้นครับช่วงน้ำมันขาดมันทำท่าว่าขาดจริงอยู่นิดนึงครับมันไปแอบสั่งอะไรรู้ไหมสั่งน้ำมันมาเลมาโอ้ยไอ้เถือกอีเที่ยวนั้นนี่ก็เรียกว่านั่งน้ำลายหยดข้างปากไหลเป็นทางเลยครับเข้าทางกูเข้าทางเลยเอออำนาจบาดใหญ่อยู่ในมือมันเนี่ยนั่งเรียกว่าน้ำมันปาล์มนี่ไหลข้างปากเป็นทางครับเหมือนกับหมาไม่มีฟันแล้วเคี้ยวข้าวน้ำแกงหกข้างปากอย่างนั้นแหละไอ้เชือกก็ไปอย่างนั้นแหละหมาแก่หมาแก่หมาไม่มีฟันอ่ะโอ้ไอ้สัตว์นี่ก็นั่งอย่างนั้นมองเห็นภาพเออนั่งน้ำลายไหลข้างปากครับเข้าทางโจรแล้วมันนั่งนึกแล้วทีนี้น้ำมันนี่หายไป2เดือนกลับมาใหม่อ้าวแล้วตอนนั้นมันเอามาเต็มเรือเลยนะสร้างข่าวใหญ่โตครับบอกว่าน้ำท่วมภาคใต้น้ำท่วมอยู่4วันผมจำได้บอกว่าปาล์มตายเสียหายหมดไอ้เชือกบอกปาล์มตายหมดแล้วน้ำมันไม่มีผลิตปาล์มแล้วมันมาจากไหนโอ้สองเดือนมันทำไมปลูกปาล์มได้ไวจังพอได้สองเดือนปั๊บน้ำมันขึ้นราคาครับไอ้เทือกบอกปาล์มเป็นลูกแล้ว ปาล์มเป็นลูกแล้ว ปาล์มบ้านพ่อบ้านแม่มึงไงก็อยู่ในโรงงานสีสุพรรณฟาร์มตายตอนเย็นเป็นตอนเช้าครับปาล์มไม่เทือกแต่แถวชุมพรเขาปลูกปาล์มกัน8ปีถึงจะตัดลูกได้ครับปาล์มไม่เทือกเดือนเดียวออกลูกเลย ไอ้สัตว์นี่เขาเรียกว่าอะไรแล้วไหมเหมือนกับมันจะไปฉกของเขาจะมาแล้วแหละโอ้ยนะฉกของเขามาอันนี้มันโคตรหน้าด้านเลยนะอาจารย์โอ้ย
มันคิดว่าพี่น้องเราคนไทยกินหญ้าหรือไงมันก็คิดอย่างนั้นแหละได้ทำได้หน้าด้านดิบเถื่อนกระทอยขนาดถ้ามันไม่คิดอย่างนั้นนะครับไอ้สสควายภาคใต้ไม่เชื่อมันหรอกครับสสควายภาคใต้เชื่อมันเพราะมันแบ่งผลประโยชน์กันเนี่ยองค์พระเจ้าเทพครับมันว่างี้องค์พระเจ้าเทพโอ้ยท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ว่างั้นท่านจะชักไปทางไหนผมนำแห่งกิจวิญญาณเหมือนกับยายชวนปากแหลมผมลูกหัวลูกควายพร้อมจะเดินตามหลังโอ้เห็นไหมเจ๊ก็ลาออกแปดตัวก็ลาออกไอสัตว์ผลสุดท้ายมานั่งแคะขี้เล็บกันอยู่คอยดูว่ามันจะมีคาถาวิเศษอะไรต่อไปที่จะช่วยแปดตัวเนี่ยตอนนี้มันไม่พูดถึงแล้วไม่พูดถึงไม่พูดถึงอย่างนี้ก็เข้าทางเข้าล็อกของไอลิมไอลองเนี่ยแล้วมันพูดหาทางออกไว้แล้วเมื่อคืนอ่ะบอกว่าพี่น้องผมจะสู้เป็นคนสุดท้ายเพราะว่ามันรู้แล้วว่าไอแปดตัวนั้นไม่สู้เคียงกับมันแล้วผมจะสู้เป็นคนสุดท้ายจะตายคาราชดำเนินผมเลยนั่งนึกในใจไอ้สัตว์ได้ตายแน่เสื้อแดงตายเขาเรียกวีรชนครับมึงนี่ตายกูจะเรียกมึงว่าไอ้ทุรชนคือคนชั่วตายคนบาปคนชั่วตายเรียกทุรชนทุรชนจะได้สูงขึ้นอีก2ศอกแล้วชื่อสุเทพก็เปลี่ยนใหม่ครับเป็นทุรเทพทุรเทพเทพชั้นชั่วชั้นเทพชั้นชั่วเทพนี่นะสุนี่แปลว่างามใช่ไหมสุแปลว่าดีก็ได้งามก็ได้แปลว่างามสุเทพครับเทพชั้นดีครับแต่ว่าไอ้ฮานี่มันไม่สมกับชื่อครับแสดงว่ามันเป็นคนเหี้ยมาก่อนพ่อมันเลยตั้งชื่อเอาเคล็ดเป็นสุเทพอ๋อเอาเคล็ดได้แสดงว่านี่ดื้อมาตั้งแต่เล็กแล้วเร็วขวางโลกขวางบ้านมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วพ่อก็เลยเปลี่ยนให้เป็นดีงามไปซะเพื่อจะเอาชื่อมาแก้ทางคนโบราณชอบเอาชื่อมาแก้เคล็ดชอบจะแก้อย่างนั้นปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้ชั่วอย่างไรก็ชั่วอย่างนั้นโอ้นี่เข้ากระดูกดำสันดอนนะขุดได้ครับแต่สันดานขุดไม่ได้โอ้นี่ชัดเจนไอ้เทือกเลยยาวมาเท่าปะเนี่ยมาเท่าปะเนี่ยผมบอกว่าถ้าสมมติว่าผมมีสิทธิ์มีอำนาจเปลี่ยนชื่อนะผมเปลี่ยนเลยครับทุรเทพทุรเทพแปลว่าชั่วต่อไปพี่น้องเราเรียกมันทุรเทพทุรเทพไอ้เทพชั้นเลวชั้นชั่วไอ้ทุรเทพแต่อย่าถ้าไอ้ชวนก็บอกไอ้ทุรเทพเถื่อนสุบรรณเถื่อนตะบันอ้าวนี่จะอธิบายอีกสักอย่างนะอ้าวเถือกสุบรรณครับพี่น้องต้องเข้าใจนะคนภาคใต้เนี่ยครับถ้าเถือกเนี่ยเขาหมายถึงปรักครับทำเถือกฮะทำเถือกหมายถึงว่าทำปรักครับปรักควายอย่างพี่ผมเนี่ยที่อยู่ที่ทุ่งสงได้รู้จักนี่อันนี้ภาษาถิ่นของพี่น้องภาคใต้เราพี่ดำผมรู้คำว่าเทือกภาคใต้นี่เขาหมายถึงปลักควายเป็นปลักเป็นเทือกเป็นเลนเป็นเลนเละๆไอ้เทือกอย่างเทือกสุบรรณเนี่ยสุบรรณเนี่ยสุบรรณน่ะแปลว่าอะไรไหมสุบรรณทองทองแปลงบัวมาสุวรรณทองไอ้นี่เอาแปลงให้มันดีหน่อยเป็นสุบรรณทองก็ได้แปลงว่าเป็นงามก็ได้ที่จริงแล้วมันน่ะแปลงกายด้วยเทือกด้วยโคลนนะเอาโคลนมาคลุกร่างกายทำไมทำไมก่อนถึงแกดำเมี่ยมเลยไหมดำเผาสักไก่ที่มันทำไม่ได้อยู่อย่างเดียวที่แก้ไม่ได้ครับไอ้หัวเถิกผมหยิกไอ้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเชื้อสายสาไก่แก้ไม่ได้ไอ้เผาพันสาไก่นั้นมันแก้ไม่ได้ไอ้เทพทุยเทพทุยเทพทุยเสนพงนั่นแหละไอ้ตัวแสบนี่ทำยังไงแต่งไงก็ไม่ได้เทือกสุบรรณก็คือแปลว่าปลักควายทองสุบรรณสุวรรณนี่ทองคำแปลว่าปลักควายโอ้เทือกแต่ว่าทางอีสานทางอีกส่วนหนึ่งที่พี่น้องเราเทือกแปลว่าเทือกเขาเหล่ากอเป็นว่าเทือกภูเป็นภูเขาอันนั้นเป็นภูเขาครับแต่ภาษาถิ่นปากใต้นี่เทือกอีกอย่างนึงเทือกหมายถึงแปลงย่อมย่อมทำนาเนี่ยเขาจะบอกว่าไปทำเทือกก่อนคือไปทำดินในมันเละแล้วก็หว่านข้าวเขาเรียกว่าทำหว่านเถือกหว่านก้าหว่านก้าทำเถือกไอ้ดินเละเพราะฉะนั้นเถือกสุบรรณไม่ดีไม่งามแล้วเลวทั้งนั้นแหละชื่อไอ้หาเนี่ยโอ้นะต่อไปเราพี่น้องลงประชามติตรงนี้ว่าเป็นไอ้ทุรเทพเถื่อนตะบันเมื่อคืนได้ยอมรับลงประชามติกันตรงนี้นะครับทุรเทพเถื่อนตะบันเอาเมื่อคืนได้เถือกเมื่อคืนได้ยอมรับมาอีกอย่างนึงโอ้มันเอาแรงมาจากไหนเนี่ยยอมรับมาอีกอย่างเมื่อคืนฮะมันบอกว่าพี่น้องครับผมนะอดีตกำนันเด็กบ้านนอกกำนันจนๆอวดอ้างสร้างภาพทำเป็นพูดให้เขาเห็นใจว่ามันเป็นอดีตกำนันครับแล้วมาได้เด็บได้ดีทางการเมืองอ๋อไอสัตว์มึงน่ะไปกำนวยหัวคันเว้ย มาอย่าผวนใช่นะพี่น้องปล่อยให้การนั้นศึกมันนี่ลอยไปได้สืบทอดครับ
พ่อมันกำนันจรัสจำรัสเป็นกำนันมาเก่ากำนันเกเอ่าอกำนันจรัสก็เลยลาออกครับแล้วก็ตั้งมันคนไม่ได้เลือกมันหรอกอ๋อพ่อมันตั้งตั้งเอาเลยตั้งเอาเลยสืบแทนทายาทชาวบ้านไม่ด้านไม่ดิบพอป่านั้นเหมือนผีปอบไปแหละเหมือนผีปอบสืบทายาทกันอย่างนั้นเลยเรียกว่าสายพันธุ์นรกพอได้กำนันอยู่ได้ไม่เท่าไรหรอกครับอาศัยตำแหน่งกำนันฮะลาออกมาสมัครผู้แทนอ๋อเป็นสมัยนั้นเมื่อไม่มีคนสมัครนี่เป็นผู้กว้างขวางหาคนสมัครแรงในพื้นที่เออมันก็เลยมาสมัครผู้แทนก็ได้ผู้แทนเพราะไม่มีคู่แข่งเออพอมันได้ผู้แทนปั๊บก็เลยสร้างอำนาจบารมีโอ้โหอาศัยว่าแขนได้เปรียบชาวบ้านก็แขนได้เปรียบชาวบ้านไปล็อกคอคนนั้นล็อกคอคนนี้ไอ้จำยอมเดินกลางถนนอ้าวไอ้หานี่เดินซอยเหมือนไอ้เข้ลงห้วยเลยนะเดินซอยแคบแถวนางเลิงไม่ได้นะครับเดินแถวนางรองแล้วติดซอยเลยติดแขนไว้ไม่ได้วันที่ดีเอสไอปั๊มนิ้วมือนี่นึกว่าแกอารยะขัดขืนเออเขาดึงแขนให้ตรงเข้ามาปั๊มลายนิ้วมือต้องมาช่วยกัน 4-5 นายเขาดึงแขนให้ตรงเพื่อจะปั๊มนิ้วไอเจ้าหน้าที่ไม่รู้นึกไม่รู้ว่าแขนทำไมมึงเก่งเอาไว้ปรากฏว่าแขนแกโคตรเออปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพอเขาดึงแขนอย่างนี้มันปั๊มไม่ได้ปั๊มไม่ได้มันเลยต้องเอียงมาทางนี้ไอปั๊มได้เออแต่งั้นปั๊มไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้ว่าแขนอิตาลีโคตรนี่ถ้าผมอยู่ใกล้นะผมจะไปดูแล้วก็แกขัดเขินถ้าเราก็แปะเลยใช่ไหมถ้าผมอยู่ใกล้ผมจะแนะนำมันครับหามีดโกนคมๆเอามันงออย่างนี้นี่ดึงไม่ออกเอามีดโกนกรีดตรงเนี้ยกรีดเอ็นให้ขาดแล้วก็ดึงแขนให้ตรงเลือดไหมเลือดขาดเลยเอ็นขาดตายเลยนี่เราแนะนำได้แล้วเนี่ยไอ้หานี่ทำได้แขนมันอะแนะนำได้บอกว่าเอ้ยหาเมียดโกนคมๆสักอันไว้เพื่อนงานนั้นนี่ฟ้องเจ้าที่เดชไอนะสำนักงานไอคดีพิเศษไอมาร์กไอเทือกฟ้องเลยนะอาจารย์โทษฐานว่าไปทำประจานกับเขาทำเกินกว่าเหตุเดชไอปรากฏว่าฟ้องหมดแล้วไอการสูงสุดก็ฟ้องจะขึ้นลงขึ้นศาลวันที่12ธันวาที่ถึงเนี้ยใช่นี่ก็ฟ้องเขาแล้วนะไอการสูงสุดไอ้เทือกไอ้มาร์กฟ้องแล้วแล้วก็เลทขอเลื่อนเขาไปวันที่12ธันวามันหาเรื่องฟ้องครับเพื่อจะได้เป็นตัวเลื่อนศาลแก้เกี้ยวสมมติว่ามีหมายมาเรียกมันวันที่12เนี่ยครับมันก็พยายามนัดศาลนู้นในตรงกับวันที่12แล้วก็บอกว่าผมบังเอิญว่าติดคดีศาลอาญาที่นู้นครับฟ้องอัยการอยู่มาไม่ได้ขอเลื่อนศาลคดีฆ่าคนก่อนครับเห็นมั้ยแผนมันลึกล้ำแต่ศาลไอ้การทุกสุดก็ใจดีใจดีนะส่งซิกมาแล้วบอกว่าไม่เลื่อนถ้าไม่หลบหนีเนี่ยประกันตัวได้เหรอประกันตัวได้อ๋อบอกให้ไว้เออส่งซิกชี้นำแล้วเออกลัวว่าไอ้พวกนี้จะหาเรียกท่านเลยนะเออเรียกท่านถ้าท่านทั้งสองท่านไม่หลบหนีก็เชื่อได้ว่าเห็นได้ว่าก็ยืนยันว่าไม่คัดค้านการประกันตัวไปโน่นเลยมีพี่น้องหลายคนเคยถามผมนะผมลงปราศัยจากเวทีนี่มีพี่น้องถามอาจารย์อยากจะรู้ว่าสุดเทพไอ้เทือกเนี่ยครับอายุมันพอๆกันไหมผมเลยบอกพี่น้องทั้งถูกฟังที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทั้งบ้านครับไอ้เทือกแก่กว่าผม4ปีฮะมันรุ่นพี่ผมครับแก่กว่าผม4ปีผมเรียกมันอายได้เป็นเพื่อนกันนะมัน64ผม60กว่า61 4ปีไอ้เทือกอยู่สุราษฎร์ธานีเออวันนี้ไปเกณฑ์ไปจ้างสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีมาเต็มเลยนะอาจารย์เมื่อวานนี้พากันแห่ที่อาจารย์ปราศัยน่ะเข้าล็อกเลยเพราะว่าพากันเอาป้ายเอานะป้ายอิงเกตมาแห่บอกว่าคว่ำบาตรสินค้า AS AIS SIM AS ของท่านนายกทักษิณมันว่างี้ทักษิณขายชาติเอาเปรียบประเทศชาติแล้วก็บอกว่าไม่จงรักภักดีให้นักเรียนไปยืนชูป้ายตามแยกโน้นแยกนี้นะสร้างภาพทำลายเครดิตท่านนายกทักษิณทำลายภาพลักษณ์ครับให้จะเขาให้ตายอ่ะแล้วแต่ปรากฏว่าเข้าตัวเองเออดีแท็กนะครับดีแท็กของพรรคมันอ่ะของพรรคมันแล้วมันก็ขายเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่เสียภาษีเหมือนกันดีแท็กมีหุ้นลมหุ้นผีอยู่เยอะในนั้นนี่นะที่ผมจะบอกกับพี่น้องท่านผู้ฟังว่าครับพี่น้องที่ขายบงขายเบียร์อย่าว่าผมนะครับถ้าสมมติว่าเราจะต่อต้านมันจริงๆนะครับมันชิบหายเลยบอกว่าพี่น้องต่อไปเลิกกินเบียร์ลีโอเลิกกินเบียร์ช่างครับเลิกใช้ดีแท็กเลิกธนาคารกรุงเทพเอาคืนมั่งเสื้อแดงทั่วประเทศครับมึงจะตายไหมล่ะตายเลยแต่พี่น้องที่มาที่นี่ส
ช่วยพี่น้องเสื้อแดงเราอุดหนุนไปก่อน อันนี้ก็สงสารยกเว้นสักกะละมังยกเว้นที่นี่ก่อนแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็คว่ำบาตรไปเลยแต่ถ้าไปที่บ้านอย่าซื้อครับอย่าซื้อเด็ดขาดเลิกกินไอหัวสิงหัวช้างอย่าไปยัดหากมันเลิกเหล้ามันเป็นท่อน้ำเลี้ยงระดับดำเนินครับนะไอตัวนี้นี่ภาษีนี่เก็บก็เอาไปให้ไอ้นั้นมันนี่บะหมี่ให้ไอ้ปีกนกแสกบะหมี่สำเร็จรูปเจ๊งไปเจ้าแล้วใช่ไหมเจ้าเก่งแล้วที่เราบอกกับพี่น้องมันเปลี่ยนยี่ห้ออะไรอาจารย์จำได้ไหมเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออะไรนะตอนนี้สารพัดซองยี่ห้อมาสีสันเยอะแยะครับแต่ถ้ามีคำว่ามาม่าอย่ายัดอย่าซื้ออย่าไปมองเลยถ้าใครให้มาก็โยนมาทิ้งไปอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีอาจารย์นะผู้ใหญ่ใจดีมองไปด้านนี้สิอ๋อให้ข้าวกล่องส่งเสบียงข้าวกล่องมาแล้วมาเลี้ยงพี่น้องเรานี่แหละทุกวันปรบมือให้หน่อยครับพี่น้องครับผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงพี่น้องเราใหญ่พี่น้องเรานี่วันนี้พี่น้องเราจะต้องมาแน่นนะเสริมพิเศษครับมาแน่นมาแน่นก็ย้ำไปเลยพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนี่เป็นวันพิเศษเป็นวันรวมพลวันครอบครัวแดงอ่ะวันนี้นะวันอาทิตย์สีแดงน้องมากันให้ล้นหลามให้ปราบกบฏด้วยกันวันนี้นะครับปู่ย่าตายายสัญลักษณ์วันนี้แหละครับแม่พันมณีดามาแต่เช้าเลยนั่งอยู่นู่นปู่ย่าตายายเรื่องของเรื่องอาจารย์รู้ไหมครับหนีโรงพยาบาลมาหนีหมอมาหมอก็จะเจาะเลือดเป็นโรคแพ้เข็มเป็นโรคเขาเสียบไปแล้วเขาให้น้ำเกลือหมอเผลอแค่นั้นปลดถุงน้ำเกลือไอ้ได้ข่าวว่าเลือดพุ่งกระฉูดเลยนี่ปดมันก็บีบแปะไว้อาศัยว่าง่ายเลยใจถึงไงใจถึงเอานิ้วกดไว้ออกมาหน้าโรงพยาบาลเอาผ่าคนหนูในเข็มนิดเดียวแค่เอาสำลีอุดมัดหยุดแล้วเห็นว่านี่หนีไปจากโรงพยาบาลนะเนี่ยเห็นว่าเอาข้าวเหนียวแดงเอาข้าวเหนียวแปะด้วยแกพกข้าวเหนียวไปเอาข้าวเหนียวแปะไปด่าหัวใจแดงปันเดี๋ยวแม่ผมก็จะมาแล้วแม่อัญชลีแม่ลาบสิบเอ็ดมาหรือยังไม่รู้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มานะเดี๋ยวก็มาทำเวลาหน่อยน้องเรานะมาร่วมเมื่อวานนี้ขอบคุณพี่น้องเรามากมายหลายท่านนะครับนะขอบคุณทางพี่น้องทางลาดพร้าวนะครับทางคุณแม่นะเมื่อวานนี้แม่ไปฟังสวดอภิธรรมศพอาจารย์วรพลอาจารย์วรพลพรหมิกบุตรนะครับเมื่อวานนี้เป็นคืนที่สามอาจารย์คนดีไปไวเนาะเอ้าไอคนที่เราอยากให้ตายไม่ไปไอคนดีไปไวคนยังไรเสือกอยู่ทนครับเมื่อคืนนี้ขอบคุณไปยังคณะของป้าแต้วลาดพร้าวนะครับเมื่อคืนก็มาช่วยเวทีนะ 1,000 บาทร่วมกับพี่น้องคนละ100 200นะครับคนจังไรอย่างตาแปรมนี่ประคองกันแล้วประคองกันอีกครับเดินขาสั่นก็เสือกไม่ตายเราอยากให้ไปมันไม่ไปตายยากตายเย็นคนเราหวงหวงนี่ไปซะแล้วไปแล้วไปสวรรค์แล้วไปอยู่กับลุงหมักแล้วตอนนี้ไปอยู่กับเสแดงนั่นแล้วเดี๋ยวไปตั้งพักกันครับไปตั้งพักกันที่นู่นแหละนี่แหละที่ดลบันดาลจิตดันใจให้พวกนั้นมันหลุดปากแต่ละคำพูดออกมาหลุดหมดเลยหลุดนะคือมันบิดเบือนให้กันว่าอย่าหลุดนะยิ่งเก่งก็ยิ่งหลุดทีนี้อาจารย์ยิ่งหลุดบิดเบือนใช่ไหมนะได้ข่าวว่าท่านอาจารย์วรพลพรหมิกบุตรนี่ท่านจะมีการชาปนกิจศพนะฮะชาปนกิจศพวันที่20ใช่ไหมอาจารย์วันพอดีเลยวันที่20วันนั้นก็จะตรงกับวันที่ตุลกวยหัวคานหรือว่ารัฐศาลรัฐธรรมนูญหัวคูนเนี่ยนะมันจะตัดสินลงดาบก็เรียกว่าจะลงดาบแต่ว่ามันก็ต้องตัดสินช่วงเช้าแหละ11นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะยาวไปแหละทีนี้นะจะเริ่มจาก11โมงเช้าก็คือ5โมงก่อนเที่ยงมันจะเริ่มอลัมพบทโยกย้ายพูดอ้อมเขาวงกดวนไปวนมานะเขาสามมกก่อนแล้ววนไปวนมาเห็นได้ว่าเชื่อได้ว่าสุดท้ายสวน้ำดีก็จะหลุดไปส่วนหนึ่งมันจะจ้องจะเล่นสวน้ำดีนะเพื่อจะตัดท่อตัดน้ำดีออกไปแล้วทีนี้สสนี่น่าจะสู้กันอีกหลายงานครับนะ312คนรวมกับสสสวนะอันมีประธานก็คือท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะมันจะตัดสินของเช้าสายๆของวันที่20ตอนนี้นะกูรูทางเหตุบ้านการเมืองนี่นะพระอาจารย์เขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นบันไดลิงนะเป็นบันไดลิงนะให้ไอ้มาร์กไอ้เทือกเป็นบันไดลิงบันไดลงของมันครับอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะลงได้ให้ไอ้พวกเวนตะไลพวกเสนามานมันพักยกครับแล้วก็ไปกล่อมท่อน้ำเลี้ยงมาใหม่อาจจะเลื่อนไปอีกก่อนเออนะพอเราเผลอปั๊บเกิดมีเหตุวุ่นวายพรรคเพื่อไทยสะดุดขาตัวเองหรือว่าเกิดละหองละแหงอะไรขึ้นมาเออนะ
มันจะถล่มทันทีมันก็จะยุบทันทีครับแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์อะไรไปหมดสิทธิ์ทางการเมืองไปทันทีนะงานนี้เรียกว่าไม่ใช่หมูครับมันอ้างกฎหมาย68มาตรา11ล้มล้างการปกครองมันเล่นหนักนะครับงานนี้เล่นหนักแล้วตัวมันนี่ไม่มีสิทธิ์มาก้าวก่ายด้วยซ้ำนี่ได้ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติผมได้ข่าวมาอย่างนะครับอาจารย์ว่าหลังจากศาลโลกตัดสินคดีเราไม่แพ้เนี่ยครับปรากฏว่าคนในพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นไข้ตัวสั่นกันทั้งพรรคเลยตั้งใจเสียอกเสียใจตั้งใจว่าจะเอาปมตรงนี้มันเสียใจที่เราไม่เสียดินแดนหาเหตุปมตรงนี้แหละออตั้งเอาไว้มากหวังไว้มากแต่ว่าระเบิดลูกนี้ด้านซะไอ้เถือกวิจารณ์เลยครับศาลโลกใช้ไม่ได้ศาลโลกใช้ไม่ได้ไม่เที่ยงไม่ตรงอไอ้สัตว์ถ้าเที่ยงตรงคือตัดสินให้เราแพ้ใช่ไหมเที่ยงตรงเนี่ยวันที่20มันก็จะพากันตั้งศาลประชาชนนะจันออวันที่20เนี่ยเอาไว้ตัดสินพ่อแม่มันมันจะตั้งศาลประชาชนขึ้นมานะออวันที่20นี่แล้วก็จะไปขอนายกพระราชทานเอากับมันสินะบอกให้มาขอเราได้ไหมวันที่20เนี่ยจะเอาให้มันเหลือไม่กี่วันนะครับปรากฏว่ามันช่างมาลงบังเอิญตรงกันซะเหลือเกินกับวันที่20นะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพันธมิตรพันธมารครับนะแถว2นะขาดไอ้ลิ้มคนเดียวไอ้ลิ้มจะนั่งกำกับเอทีวีอยู่นะงานนี้เขาเรียกว่าบันไดลิงบันไดลงของมันที่จะเอาเหตุปมตรงนี้มันอาจจะเหมือนยึดสนามบินจันบอกว่าทางยุบพรรคสามพรรคมัชชิมานะแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาแล้วก็พลังประชาชนครับไอ้พวกนั้นยึดสนามบินบอกเราชนะแล้วชนะแล้วมันจะมาอีหลบนี้หรือเปล่าพี่น้องมันจะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่ารอยนี้แหละครับรอยนี้แหละรอยนี้เขาเรียกว่าบันไดลิงบันไดลงของพวกมันจะมาตรงนี้นะครับครับอ้าวนี่พี่ขุนแผนมีจดหมายน้อยมาเพราะคุณท่านพระอาจารย์นะอ้าวลองคุณพระลองขอบคุณหน่อยนี่ส่งข่าวครับวันนี้ไม่มีการง่วงกล่าวว่าอยู่ดึกนะกล่าวว่าอยู่ดึกครับวันนี้อยู่กันได้ดึกมียาแก้ง่วงมายาอะไรแม่ต้อยกาแฟแม่ต้อยส่งข่าวมาแล้วครับวันนี้แจกข้าวต้มดูใบว่างั้นโอ้โหดูใบบุรีเออแจกข้าวต้มดูใบ500ชุดครับพร้อมทั้งกาแฟขนมปังครับอีก300ชุดฮะเออและอีก200ชุดก็ไปกินที่ไหนแม่ต้อยแจกอ้าวแจกก็แจกเดี๋ยวมีคนมาดอนเมืองนะแล้วก็ทีมงานทุกท่านทุกคนนะผู้ใหญ่ใจดีนะที่ส่งอาหารเสบียงมานะครับแล้วก็วันนี้เมื่อคืนนี้เจ้าภาพใหญ่ก็หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรดการ์ดเรดิโอนะครับ FM 105.65 เมกะเฮิรตซ์105นี่แจกอะไรรู้ไหมแล้วก็น้ำดื่มพีนครแห่งประเทศไทยอันนี้มาเสริมทัพทุกวันนะครับเรดกิลก็มีนะเข้าปลาอาหารมาเสริมกันตลอดนะครับอยู่นี้ตลอดแล้วของโกติ106ครับ65ล่ะขนมกินแกงเขียวหวานทุกวันโกติเหรออร่อยทุกวันเสริมไขมันอย่างเดียว ข้าวไก่มั่งฮะข้าวมันไก่ก็มีบางวันนะเสริมกับนี่ทั้งวันนี้ไม่รู้ว่าพี่สมานน้อยจะได้ข่าวว่ามีอาหารอะไรมาเสริมเมนูวันนี้นะเดี๋ยวอยู่ที่พี่เขาล่ะครับนะเวลาเราเหลืออีก10นาทีพระอาจารย์คุยกันไปหมดเวลาจนหมดเวลาเพราะว่าหนุ่มดอนมาแล้วนะครับนะก็ขอบให้จันขอบคุณไปทางปากน้ำสมุทรปราการหน่อยก็ขอขอบคุณพี่น้องทาง 106.65 ครับสมุทรปราการครับอาจารย์ผอ.ดาวบางเมืองแล้วก็ทางนะน้องพาเมล่าเป็นเดล่าแล้วก็ให้อาจารย์ขอบคุณไปทางจังหวัดเพชรบุรีเขาวังขอบคุณแดงเพชรบุรีก้าวหน้านะนะท่านนี่รองผู้กับเลยนะผู้กองยังเป็นตำรวจอยู่ผู้กับท่านผู้กับเป็นรองผู้กำกับครับอยู่เพชรบุรีครับนี่เป็นประธานเสื้อแดงนปช.เลยอยู่เพชรบุรีเพชรบุรีเป็นประธานกลุ่มแดงเพชรบุรีก้าวหน้าวันนั้นมาเดี๋ยวจะมาเยี่ยมเราฐานอีกนะนะขอบคุณไปทั้งท่านดูเราอยู่นะครับขอบคุณคุณติ๋มดูแล้วก็คุณสมบูรณ์แดงเพชรบุรีก้าวหน้านะป๋าสมบูรณ์ครับนะแล้วก็ท่านรองนะครับหัวใจแดงนะครับอาจารย์ติ๋มนะพี่น้องเราเพชรบุรี55หัวก้าวหน้าเขาเรียกว่าซ้ายผ่านตลอดทุกท่านทุกคนนะพี่น้องเพชรบุรีเขาวังนะแดงเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวก็จะยกพลขึ้นมารวมกับพี่น้องเรานะครับนะที่เวทีปราบกบฏแห่งนี้แหละครับมาก็ตอนนี้ดูพี่น้องเราอยู่นะครับนะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะครับพี่น้องที่เคารพนะครับนะช่วงนี้นะ
ชั่วโมงเสร็จเสร็จดำเนินรายการมาครับกับผมนายที่กอกดูไบบุรีและก็ท่านอาจารย์ชัยชนะศึกเมืองนครศรีนักสู้จากรุ่มแม่น้ำปากพนังนะครับเราสองคนก็เราจะหมดเวลาจะหมดเวลาผมก็อยากให้ท่านอาจารย์สรุปนะครับนะว่าพี่น้องเราจะเดินทิศทางกันยังไงนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะมีข่าวแถลงข่าวด่วนนะครับอาจารย์ที่อิมพีเรียลเวิลด์ชั้น5นะของนปช.เรียกว่าทีมชาติของเราในทีมเยาวชนนะฮะอายุไม่เกิน20ปีนะครับนะถ้าจะเปรียบไปแล้วเหมือนฟุตบอลเนี่ยเราเป็นทีมเยาวชนนะครับอันนั้นเป็นพี่ใหญ่ใจดีของเราเป็นทีมชาตินะจะมีแถลงข่าวเกี่ยวกับงานแดงทั้งแผ่นดินนะครับเพื่อเราจะแตะเบรกเอาตีนยันหน้าตุลกวยตุลเกินนี่แหละครับวันที่20หมดเวลาซะแล้วขอบคุณพี่น้องนะสายไหมขอบคุณพี่น้องบางเขนครับขอบคุณแม่พันธุ์ข้าวแกงแม่พันธุ์รามินทาครับขอบคุณมายังแม่ทับทิมขอบคุณคุณย่าปากเกร็ดครับนะขอบคุณไปยังครัวสวนผักสายไหมผักแม่อีนะครัวแม่อีและอาจารย์ติ๋มนะครับขอบคุณสามสาวสุภลัยครับที่จะมาเลี้ยงข้าวเหนียวดำครับวันนี้ก็จะมีมาเสริมนะครับนะขนมหวานแล้วก็ขอบคุณครัวของเพื่อนครัวแม่อรวีวลังกูลนะครับขอบคุณนุ่มแหม่มครับขอบคุณป๋าจวบขอบคุณป๋าทองดีป๋าทองดีขอบคุณแม่สะครครัวบางกะปิเพื่อนพ้องน้องพี่ตลาดบางกะปิทุกท่านนะครับที่สมทบทุกท่านสมทบกันมายังรำลึกนึกถึงกันแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีข้าวกล่องมีทุกวันวันละ600กล่องเต็มๆพี่น้องทานเมื่อวานนี้ผัดซีอิ๊วครับนะผัดซีอิ๊วราดหน้ายอดผักอร่อยมากพี่น้องวันนี้มาได้เลยนะครับมากันให้ล้นหลามนะครับขอบคุณพี่น้องหน้าเวทีครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับวันนี้มาแต่วันนะครับมาแต่วันวันครอบครัวใหญ่วันนี้วันอาทิตย์สีแดงวันนี้พระจันทร์เต็มดวงจะขึ้น2ทุ่มจะเต็มดวงใหญ่เลยด้านซ้ายมือผมนี่นะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มของดีมีน้อยจัดจนล้นวันนี้ของดีมีน้อยของอร่อยมีจำกัดครับผมชนะศึกนครศรีครับผมที่ออกสายตรวจครับต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับเดี๋ยวไปจัดหนักกันในรายการช่วงหมัดเด็ดของเรานะเตะพามาของจันทร์ชนะศึกนะวันนี้ก็จะส่งไมค์ต่อนะครับมอบหน้าที่นะภาคพูดจาปราศรัยให้ภาคบันเทิงเลิงใจให้กับพี่หนุ่มอุดรขันสองทีของเรานะจะได้ขึ้นมาโยกย้ายสายสะโพกพูดกับพี่น้องเรานะครับเป็นช่วงต่อไปแล้วก็ยาวเข้าสู่หลังเคารพธงชาติจัดหนักจัดเต็มทุกเม็ดทุกดอกช่วงนี้ของดีไม่น้อยของอร่อยมีจำกัดลาไปแล้วครับก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ